สวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องทุกคนลุงป้าน้าอาที่รักและคิดถึงและกับที่ติดตามนี่นี่เนาะกับคอยเป็นกำลังใจให้นี่นี่มาเสมอกะขอขอบบุญขอบคุณที่ยังรักและเอ็นดูนี่นี่ครับผมก้นหัวหยองแห่งบ้านทุ่งนี่นี่จ้าเน่ๆจ้าเอาเน่มีช้างนิทานไปใส่เหมือนเนี่ยแม่เอาไปอ่านให้ฟังใส่คือเห็นเล่มเดียวนึงอยู่ข้างนอกบ่เน่เน่ทุจ่าก่อนทุจ่าป้าป้านะเอาทุจ่าก่อนลูกทุจ่าสวยๆก่อนเร็วเร็วพี่เนี่ยทุจ่าเอาทุจ่าสวยๆก่อนให้ป้าป้าหน้าหน้าชื่นใจก่อนเร็วทุจ่าเร็วๆเร็วๆทุจ่าโอ้ยจะเขียดอีหยังเนาะวันนี้เร็วๆนี่เริ่มสิอันนั้นแล้วพี่น้องเริ่มสิขี่โกงแล้วนี่น้องนี่น้องอยู่ใส่นี่น้องนี่น้องมาเปิดเพลงน้องนี่เร็วเปิดเพลงเต้นเร็วทุจ่าก่อนบอกทุจ่าครับว่าทุจ่าก่อนโคตรดีกระต่ายตื่นตูมเหมือนรู้จักไหมกระต่ายแล่นนี้นะน้องโมเมนต์น้องนอนหลับนอนหลับนอนหลับเห็นอย่างเห็นมะพร้าวตกตุ้มว่าท่านมะพร้าวตกมะพร้าวตกใส่ดินกระต่ายนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนึกว่าฝ่าห้องแล่นหนีวันนี้แล่นหนีเปิดหน้าไหมนอนญี่ปุ่นนอนนอนอยู่กาสันกิเดกาสมือสี่กิเดอยู่น่ะไงนี่เสียไงก็เลยมาฟ้องสิราชสีวิ่งมาฟ้องราชสีแล้วก็เหล่าสัตว์ก็มาชุมนุมกันเหล่าสัตว์ก็เลยถามกระต่ายว่าเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังก็เลยถามกระต่ายว่าเจ้าเป็นอะไรข้าเนาะข้าไปนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอ๋อพ่ออ่านกลับหลังเดี๋ยวอ่านใหม่อ่านเล่มใหม่เดี๋ยวอ่านเล่มใหม่ให้ฟังอ้าวอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยว
เด็กเลี้ยงแกะอ้าวพ่ออ่านให้ฟังตั้งใจหน้าป่าแห่งหนึ่งเอ้ยหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชอบโกหกมีนิสัยชอบโกหกคนนึงเนี่ยเขาชอบเลี้ยงแกะนะเขามีอาชีพเลี้ยงแกะไม่ใช่ชอบนะเห็นไหมเลี้ยงแกะเขาก็ไปเลี้ยงแกะตามธรรมชาติตามธรรมดาของเขานะเขาเกิดคิดสนุกนี่คิดสนุกจึงร้องตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะฉันช่วยด้วยตะหน่อยบ่ได้อ่านเด้อพี่น้องตะหน่อยเราเอาเลยชาวบ้านก็มาชาวบ้านก็มาแล้วถามเจ้าเด็กว่าไหนล่ะหมาป่าที่จะมากินแกะเจ้านี่เห็นไหมชาวบ้านมาช่วยนี่ชาวบ้านมาช่วยชาวบ้านในเมื่อชาวบ้านไม่เห็นแกะชาวบ้านไม่เห็นแกะเจ้าเด็กก็ขำที่ชาวบ้านหลงเชื่อตัวเองข้าล้อเล่นต่างหากล่ะนะวันหลังมาหมาป่ามากินแกะจริงๆเด็กน้อยก็เลยเรียกชาวบ้านแต่ไม่มีใครสนใจเจ้าเด็กน้อยเลยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะค่ะนี่เห็นไหมหมาป่ากินแกะเนี่ยหมาป่ามากินแกะค่ะชาวบ้านก็เลยพูดว่ามันโกหกอีกแล้วนี่ชาวบ้านมันโกหกอีกแล้วแกะถ้าเราไปตามมันก็จะหัวเราะเราเห็นไหมเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็เลยร้องไห้เพราะแกะตายไปหลายตัวสรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กที่ชอบโกหกจะไม่มีใครเชื่อถือเลยนะนี่อย่าโกหกนะครับป่าจบนิทานไปไหนหมดเดี๋ยวไปหามาให้แม่ไปเล่าข้างนอกเหรอโอ้ก็เล่าจบแล้วให้เล่าอะไรอีกฮะเอาเรื่องอะไรอีกเล่าให้ฟังอีกเล่าให้ฟังอีกเอาเรื่องนั้นมาพอเล่าให้ฟังเรื่องนั้นมากระต่ายตัวกระต่ายตื่นตูมเล่าแล้วกระต่ายตื่นตูมมันไม่สนุกเดี๋ยวไปหามาให้ต่อแป๊บนึงเอาเรื่องอะไรกระต่ายกับเต่าเหรอมาเอาเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนแต่หน่อยบ่ได้อ่านแน่นี่เด้อพี่น้องแต่หน่อยก็เล่าแบบที่จะหน่อยจำมาจะฟังเรื่องอะไรหานทองคำเหรอมาฟังไงล่ะเรายังไงณป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายเลยนี่แต่เจ้ากระต่ายน่ะมีความโอ้อวดนะว่าตัวเองวิ่งเร็วที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเจ้ากระต่ายก็เลยท้าไปทั่วเลยเอ้ยแข่งวิ่งกับข้าไหมข้านี่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในบรรดาสัตว์เลยนะพอกระต่าย
เดินผ่านเจ้าเต่าเจ้าเต่าคิดมันใช่ว่าทำไมโอ้อวดจังวะเอาฟังพ่อหรือเปล่านี่ฮะไปยองเอ้ยไปทำหนังสือเขาเปิดอย่างนี้นี่สิงโตว้าวเรื่องอะไรราชสีกับหนูมีเจ้าราชสีหรือสิงโตราชสีกับสิงโตอันเดียวกันหรือเปล่าลูกพ่อก็ไม่รู้นะสิงโตโอ้โหมีราชสีกับสิงโตแล้วครับผิดกันแล้วล่ะครับพ่อกับลูกอ้าวเปิดดูรูปก็พอเดี๋ยวจะเปิดให้ครับพอเล่าเรื่องแล้วก็ไม่ฟังนะครับอ้าวให้แม่เล่าแม่ถึงจะเล่าดีอู้อู้พ่อเล่าไม่ดีใช่ไหมเลยไม่อยากฟังอู้เจ้านี่นี่เจ้าขี้ดื้อเจ้าขี้เยร้องไห้นะเดี๋ยวจะจับกินเหมือนหนูเลยเนี่ยเอาข้าจะเปิดให้เองวันหนึ่งเขามีกับดักนายพันเจ้าสิงโตติดกับดักนายพันเนื้อก็เลยบอกว่าเริ่มพูดไปแล้วพี่น้องเริ่มว่าสบอารมณ์แล้วเรื่องนี้เหรอเอาถอยไปเธอไปจะเล่าให้ฟังฮ่อ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 งมีหมาตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าไปในตลาดมันเจอชิ้นเนื้อก้อนสวยๆงามๆก้อนหนึ่งมันก็เลยขโมยก้อนเนื้อจากแผงขายของแม่ค้าแล้วก็วิ่งหนีเลยพอมันวิ่งมามันก็ข้ามสะพานแล้วมันก็มองไปในน้ำมันเห็นหมาอีกตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าฮะมันก็เกิดความละโมบโลภมากขึ้นเกิดอุบายว่าจะเอาชิ้นเนื้อจากเจ้าหมาที่อยู่ในน้ำได้อย่างไรเพราะมันใหญ่กว่ามันก็เลยบอกว่าเจ้ยมาแลกชิ้นเนื้อกันไหมนี่นี่เห็นดูในน้ำเนี่ยแลกชิ้นเนื้อกันไหมกำลังมันกำลังจะอ้าปากจะพูดนั้นชิ้นเนื้อก็เลยตกไปในน้ำจมก็เลยไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายนะจ๊ะจบไปแล้วนะจ๊ะหนูเอาเรื่องไหนเรื่องนี้ไปไหนวะเรื่องนี้ไปไหนเรื่องนี้อ่ะมีไปไหนมีไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับนี่จอมกวนครับผม